ความขัดแยง้งระหว่างรองโจ๊กกับรองเต่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการประทะคา,ารมกันเนี่ยในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองและเป็นอดีตพบตรมองสิ่งที่เกิดขึ้นประทะคา,ารมกันผ่านสื่อว่ายังไงฮะมันไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ,รบเพราะตํารวจเรานะมีตําแหน่งมียศเหมือนทหารเนี่ยนะมีการประคับบัญชากันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ัิชากับผู้ต้บัญชา จะมาขัดกันนะถึงก็โต้ตอบกันอะไรต่างๆนี่มันไม่ถูกต้องซึ่งฟังดูแล้วอลองจรุลนเกียรติก็เป็นผู้ใต้บัญชาเพราะเป็นรองผู้จัดการตรวจสอบสูนย์กลางนะฮะสุรเชษเขาเป็นผู้บัญชาเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจะรุลเกียรติเนี่ยไม่ไม่ควรจะไปโต้ตอบเขาอย่างนั้นเลยเพราะยศน้อยกว่ายศน้อยกว่าด้วยนะใช่ไหมฮะแต่ไปอ้างว่าเป็นโคศกคณะ กรรมการสอบสวนใช่ครับพลเอกสุริเชษเนี่ยเลยจำเป็นต้องมาพูดซึ่งไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่คือการจะสอบสวนไม่ว่าทางวินัยหรือทางคดีอาอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องคดีอาญใช่ไหมครับเวลาเขาตั้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนเขาต้องตั้งยศที่สูงกว่าหรือยศที่เท่ากันเท่ากันครับใช่ไหมอย่างพลเอกสุริเชษเขายศสูงสุดแล้วรองผู้จัดการบริาัินะเขาก็ตั้งพลตำรวจเอกเหมือนกัน รู้สึกจะชื่อธนามั้งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะ,นะมาเป็นก็โอเคอแต่ที่นี้การพูดเนี่ยใช่ไหมพลเอกธนาไม่ได้พูดอถ้าจะพูดนะหลักต้องพลเอกธนาไม่ใช่ไปเอาอพูดแต้มชาอีกหน่อยจะสอบสวนพลเอกเอาสิบตำรวจโทรมาพูดมาด่าพุ่งชาตัวเองเหรออย่างนี้ถูกเหรอครับใช่ไหมม,มันไม่ถูกแล้วจริงๆเรื่อง การแถลงข่าวอะไรต่างๆเขาก็มีระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนผมสมัยผมใช่ไหมฮะหรือสมัยหลังๆจะเปลี่ยนยังไงผมไม่ผมไม่แน่ใจใช่ไหมฮะแต่ยังน้อยเนี่ยเขาจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรพูดได้พูดไม่ได้ต่างๆเหานี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีครับมันควรจะพูดไหมใช่ไหมฮะพอพูดไปเนี่ย ความลับต่างๆสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันก็ออกไปความสามัคคีมันก็ไม่เกิดแล้วฝ่ายตรงข้ามก็รู้ใช่ไหม stuk, <zeros. S 1> ย่างเอาง่ายๆแม้กระทั่งผมไปอยู่การเมืองเป็นประธา,า,านกรรมธิการครับเนี่ยเชิญนะทุกคนมาให้ข้อเท็จจริงอยู่ครับนะครับเดี๋ยวบางคนในการธมการออกไปแถลงข่าวแล้วอ,อยากได้คะแนนนักการเมืองอยากได้คะแนนจะมก็คิดอยู่แค่นั้นน่ะแต่ พอคนฟังแล้วเป็นไงฮะฝ่ายตรงข้ามรู้หมดเลยว่ามีอะไรกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วที่สําคัญลุ่งขึ้นด้านนั้นเองโอ้โหไอ้พักมันเข้ามีพักพวกนี่ไอ้พักพวกก็โทรมาหาผมเม่เซรีตูผมชิ่ตูนะครับเฮ้ยขอได้ไหมเรื่องนู่นนี่อ้าวผมก็หนักดีไอ้หาก็ไอ้คนเนี้ยชอบไปชอบพูดไปพูดก่อนแล้วฝั่งนั้นเขาก็เลยรู้เขาก็มาขออย่างเงี้ยคะฮะเอออย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เดือดร้อนเราอีกอะไรเงี้ยใช่ครับ นะรายการนี้ก็เหมือนกันใช่าจะสอบสวนก็สอบสวนไปให้ไปตามกระบวนการไม่ต้องออกมาพูดไม่ต้องพูดนะเราไม่ใช่มีแต่ตำรวจนี่สารเขาก็มีที่ผู้อสากระทาความผิดเขาก็สอบสวนตั้งมาซ้ไม่เห็นเขาพูดเลยอัยการก็มีนะใช่ไหมฮะล่าสุดนี่อัยการสูงสุดยังฟ้องอัยการอดีตอัยการสูงสุดฟ้องอัยการสูงสุดเขาก็ว่าไปตามกระบวนการก็ไม่ต้องออกมาสาดโครนอะไรกันไม่จะเป็นใช่ไหมทีนี้ทําไม ต้องมาพูดแลวต้องคิดตรงนี้อันนี้ประเด็นตรงนี้พอรองโจ๊กเขาก็บอกว่ามีอีแอบอีแอบที่อยู่หลังลูกน้องยศพลตรีเนี่ยออกมาสิเอนคนก็ตีความนะมันมันเป็นประเด็นไงประเด็นมันก็คือเนาะเรียนตรงๆนะในอดีตเนี่ยเท่าที่พี่จำได้ทั้งหมดไม่มีผิดพลาดเลยนะเวลาเขาตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะมาถึงพี่มาถึงคุณพัชรวาทเนี่ยนะเขาตั้งผู้มีอุโสอันดับหนึ่งเท่านั้นใช่ครับ นะเลี้ยงเลียงเลยใครอันดับหนึ่งก็ถือว่ารับราชการมานานแล้วคุณจะสืบสวนสอบสวนป้องกันปรบปาอานวยการแล้วแต่คุณจนมาจะกระทั่งเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยนะก็ให้เกียรติลงไปดูสิศาลรองประธานศาริกาคนที่หนึ่งเป็นแน่นอนครัองอัยการสูงสุดคนที่หนึ่งเป็นแน่นอนไม่มีราคนอื่นมันก็เป็นขั้นขั้นของมันอยู่แล้วแล้วทำไมตํารวจอ่ะแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่พอมายะหลังๆเนี่ยการเมืองเข้ามายุ่งกันมากใช่ไหมฮะ นักการเมืองเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตารวจไม่ว่านักการเมืองมาจากพักการเมืองเลือกตั้งมาจากยึดอํานาจคุณประยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็มาทำจนตัวเองชาติเละทั้งหมดเลยคือพอคุณมาเป็นประธานกอตลอแล้วคุณก็รักษาผลประโยชน์ของพวกคุณใช่ไหมทาไงถึงจะให้มีสอสอมากขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งจะรับผลประโยชน์หรือไม่เราไม่เห็นใช่ไหมฮะ ใครวิ่งเต้นได้ก็เอาคนนั้นเป็นครับเพราะฉะนั้นระยะหลังๆก็จะมีการข้ามอาวุโสกันอพอมีการข้ามอาวุโสกันความรักความสมัคคีมันก็ไม่เกิดในหน่วยงานถูกไหมฮะไอคนที่หนึ่งนะก็ไอ้ระแวงคนที่สองที่สามที่สี่จะทํางานก็คิดอย่างงู้นคิดอย่างนี้ไอคนสองสามสี่ก็คิดว่าไอกูก็มีโอกาสเพราะมันไม่ได้ตามอาวุโสแล้วนี่ใช่ไหมพอมีโอกาสปุ๊บจะยังไงอยากจะทำไงให้ผู้มีอำนาจนะ เข้าตาผู้มีอำนาจ<ฮ>ด้วยวิธีการอะไรแต่นะอะจะเอาอกเอาใจแล้วมันก็เรื่องปกติ<อ>ธรรมดาแต่สมมุติฮว่าคุณตอบแทนซื้อตําแหน่งกันนะ<ฮ>ถ้าคุณซื้อตําแหน่งกันตําแหน่งนี้มันย่อยๆที่ไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นใครเป็นรองเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เมื่อคิดว่าอยากจะเป็นใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอะไรหาเงินไว้เลยแล้วฮะคุณคุมงานอะไรอ่ะ นี่คุมงานอะไรนี่คุมงานอะไรก็ให้ลูกน้องไปหาเงินหาทองกัน<ม>ใช่ไหมนี่ตอนนี้กุมภาใช่ใชไหมอีกประมาณหกเจ็ดเดือนช่ครั้งใช่ไหมเตรียมมาแล้วแล้วคนนี้นะมีมีลูกน้องไปหาเงินคนนี้เป็นลูกน้องใครเดือดร้อนประชาชนใช่ไหมเพราะว่าคิดแต่เรื่องหาเงินอพ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 อเตรียมไปแล้วเนี่ยพอเข้าอีกหกเจ็ดเดือนแบบกูทุ่มเลย ขาทุ่มมากกว่าคนนั้นได้เป็นใช่ไหมเพราะอย่างงี้นะปัญหามันถึงเดือดร้อนจากการที่ไม่ตั้งอาวุโสที่ผ่านมานะตั้งแต่เลื่อยมาจนถึงคุณประยุทธ์นะเพราะไม่ใช่แค่เคสล่าสุดนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนมันหลายท่านแล้วใช่นะสองสามท่านหลังเนี่ยนะรัฐกติกาทั้งหมดครับนะไม่ยอมดาเนินการตามกติกาใช้อํานาจประธานกตัฐลเนี่ยยกเว้นยกเว้นยกเว้นหมดครนะคุณรู้ไหม คุณต่อสักได้รับการยกเว้นไปกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งอะแปดครั้งสิบครั้งนะตั้งแต่เป็นลองลองพูงกับเนี่ยนะจนถึงรองพบตรเนี่ยได้รับการยกเว้นหมดโอ้โหผลงานอาจจะเข้าตาไงครับเราต้องยกเว้นด้วยเหรอใผลงานดีมีกติกาไว้ทําไมนะหรือมีพี่ชายอยู่ในวังใช่ไหมก็ใช้กติกาตัวเนี้นะยกเว้นยกเว้นมาโดยตลอดนะจนกระทั่งล่าสุดจะเป็นพบก นะก็แสงคนอื่นเขาอีกถูกไหมซึ่งผมไม่อ่านดูรายงานอะไรต่างๆนมันมันไม่เข้าเลยครับทุกคนอภิปรายออกนอกกฎหมายหมดนะมีคุณเอกคนเดียวที่ยึดมั่นในกฎหมายเอกอังสดาโนนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พอข้ามกันได้แหถามว่าพอข้ามกันปุ๊บต่อสักเป็นอะเป็นได้แล้การโปรดเก้าถูกต้องเป็นครับทีนี้ใครเบอร์หนึ่งอ่ะสุรเชษเบอร์หนึ่ง เบอร์สองก็กิจรัตที่ต่อมาครับที่เบอร์สามก็เพิ่งขึ้นใหม่เบอร์สี่ก็เพิ่งไหนผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีรองที่ที่จะมีสิกี่คนนะสมมติสี่คนหรือสมมุติห้าคนไอ้รองเบอร์สองถึงเบอร์สี หรือเบอร์สองดีเบอร์ห้าก็เอ้ยมีรุ่นเหมือนกันเราก็มีรุ่นนี่หว่าเพราะฉะนั้นเราก็อยากเป็นเราก็อยากเต็มตัวอทีนี้เมื่อเป็นเต็มตัวก็ยังไงก็ไปหาหนทางเอา้ง่ายหาหนทางหาประโยชน์อย่างที่ผมพูดน่ะใช่ไหมและทางนี้ก็อีกทางหนึ่งเมื่อมารับผิดชอบเรื่องนี้แล้วนะก็ทํายังไงอ่ะให้เอ็นนี่หลุด อ๋อคือคือเตรียมตัวเองไม่พอแต่ต้องให้อีกคนเนี่ยหลุดทางไปด้วยพวกไงใช่ไหมแลตัวเองจะได้มีโอกาสไงแล้วถือว่ามีฝีมือด้วยใช่ไหมอะไรต่างเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่การเมืองเข้ามาก้าวไก่ข้าราชการประจาถึงขนาดเนี่ยนะจะตั้งตามอำเภอใจอะไรต่างเหล่านี้นะมันทําให้องค์กรเสียหายไปหมดแล้วอย่างนี้ใครรับผิดชอบ นะคุณเศรษฐามาตั้งคนไม่อุโสเนี่ยนะแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณเศรษฐารับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดเหตุการณ์เช่นเนี้ยนะมันจะเห็นได้ว่านี่แหละมันอยู่เบื้องหลังแล้วข้อที่จริงอีกอย่างเป็นไงอะไรฮะนะข้อที่จริงอย่างคือมันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะปปชมันมีปปชมีปปทใช่ไหม ปปชเนี่ยเ,เขารับผิดชอบนักการเมืองทุจริตปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ,บทําผิดรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆส่วนที่เป็นขา้าราชการก็ขา้าราชการระดับสูงนะถ้าปปทนะรับผิดชอบระดับอํานวยการล่างขึ้นมาอย่างนี้นะ,ะสุรเชษฐ์พลนวนเอกรองผู้จัดการแห่งชาติเป็นข้าราชการระดับสูงมันก็เป็นหน้าที่ของปปชใช่ไหมฮะถ้าต่ํากว่านัา้นนะก็เป็นหน้าที่ของปปท แต่ตำรวจอ่ะปปปตํารวจที่ที่จะรุนเกียคเขารับผิดชอบหรือผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางเขารับผิดชอบเนี่ยเขามีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีความอาญาคือมีคดีความอะไรก็แล้วแต่รักวิ่งชิงปล้นฆ่ากันหรือทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยก็สามารถมาแจ้งความตํารวจได้ครับถ้าคดีอาญาทั่วไปก็แจ้งสถานีตํารวจแจ้งหน่วยงานโน้นนี้แต่ถ้าทุจริตก็มาแจ้งปปปเนี่ปปปตํารวจเนี่ยมีหน้าที่สอบสวนครับ ใช่ไหมฮะดำเนินคดีตามกฎหมายนะถ้าเป็นค่าราชการระดับล่างเล็กน้อยก็มีความเห็นทางคดีไปฟ้องไปฟ้องไปยังที่อายการคดีอาญาทุจริตไปแต่ถ้าเป็นค่าราชการระดับสูงอย่างรองโจ๊กเนี่ยสอบโจกเนี่ยใช่ไหมฮะกฎหมายเขาให้คุณสอบแทนแค่ส0สิบวันแล้วต้องส่งปปชใช่ไหมซึ่ง เขาก็ทําตามเขาสอบแล้วก็ส่งไปแล้วแต่มีความพยายามจะดึงกลับมาเพื่ออะไรอ่ะเพร่ออะไรฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเอ้ยเขาไปเจอหลักฐานเขาสอบไม่ใช่เขาสอบไปเยอะแล้วอ่าใช่ไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเผื่อไม่ให้เขาสอบมันจะเสร็จเร็วอะไรอยู่เบื้องหลังใจคุณระหว่างเนี่ยอที่ทําให้มาตัดสินใจอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ไหม ทำไมก็ไม่ใช่หน้าที่คุณส่งคุณก็จบแล้วก็ส่งไปแล้วก็ส่งไปเลยอไม่ต้องไปขอก็กลับมาหรอกก็ให้ปปชเขาทำไปางก็ปปชก็าําไปตามกฎหมายใช่ไหมฮะเนี่ยกลับมีหนังสือไปขอเขากลับมาครับเจตนาสุจริตไหมตรงเนี้ยถามถามจริงนะมันไม่มีปรากฏชัดเจนนะแต่เราก็มองเห็นนุนว่าคุณสุจริตไม่สุจริตถูกไหมคุณจะเข็นค่าใครคุณจะทําอะไรไหมคือทําอะไรให้มันถูกต้องใช่ไหมฮะ นี้ไปถึงปชปชปปชเขาก็พิจารณาเขาเองว่าเอ้อเรื่องนี้อยู่ในอำนาจหนี่ที่ของเขาัถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่เขาเขาก็ทําไปเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่อยู่ในอาหน้าที่เขาก็คืนคใช่ไหมก,ก็ต้องให้เขาพิจารณาเองไม่ใช่ไปขอเขาแล้วก็มาพูดให้ให้สื่อลูกลวนว่าได้ผมอยากทํานะในเรียงงงอย่างนี้ยิ่งเสียหายะนะครับหรือเขาอาจจะมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีว่าสามารถเอาผิดบิ๊กโจ๊กได้เอง มั่นใจก็มั่นใจที่มั่นใจคุณก็ต้องทําให้เสร็จภายใน30วันไม่ใช่มาตอนนี้ใช่ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะกฎหมายที่สาวันคือกฎหมายนะถ้าคุณทําให้เสียจคุณต้องส่งปปชเขาใช่ไหมแล้วพฤาิกทําตามกฎหมายคือส่งแต่กลับว่าส่งแล้วจะไปขอคืนอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าประเด็นนี้ก็จะยืดเยื้อออกไปอีกนะฮะเพราะว่าอย่างการประชุมวาระพิเศษของปปชเมื่อวานนี้ว่าจะรับหรือไม่รับสํานวนคดีมินนี่เนี่ย ผมไม่รู้บังเอิญเลยเหรฮะมีกรรมการลาป่วยองคประชุมไม่ครบอีกไม่ใช่กดีบินนี่นะคือดีบินนี่เขาว่าไปอันนี้คดีโจกคดีโจกเนี่ยฮะใช่ไหมองคประชุมไม่ครบอีกลงมติตามกฎหมายไม่ได้อก็อันนี้ก็เราก็ไม่รู้รายละเอียดเขานะเพราะปกติเขาต้องห้าเสียงห้าคนจะไหมใช่ครับได้เห็นข่าวว่าเช้าครบบ่ายไม่ครบใช่ฮะบ่ายคนหนึ่งจะไปทุรละจะติดนู่นดินี่ผมก็ไม่รู้นะเขาทํางานกันยังไงนะแต่ว่าข่าวก็ออกมาว่าบ่าย ไม่ครบเลยไม่ได้ไปชุมอะไรเงี้ยนะฮะครับอ,อ่ะทีนี้อพอพอเรื่องมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็มีความพยายามจากพบอพอตรนะฮะพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลที่พยายามออกมาห้ามทับนะทั้งรองโจกรองเต่าเนี่ยเอ้ยหยุดพูดหยุดพูดให้โฆษกเป็นคนพูดแล้วก็เนี่ยมาเดี๋ยวมาเคลียร์ใจกันแต่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มาคงมาเคลียร์อะไรกันฮนะคือคืออย่างเงี้ยการห้ามทับมันเป็นดี ครับแต่มันควรจะพูดตั้งแต่ตอนแรกนู่นไม่ใช่เขาว่าทะเลาะกันอันนี้มันช้าไปแล้วช้าไปนะฮะจนกระทั่งมันกินแหนงแขลงใจกันถูกไหมไม่ว่าระหว่างสุรเชษกับธรรมนาหรือสุรเชษกับจรูนเกียรติอะไรต่างล่านี้นะซึ่งจริงๆไม่เหมาะเลยผมพูดถมตําหนีจรูนเกียรตินะไม่ควรอืทําภาพมาดีอยู่แล้วที่ผ่านมานะดีอยู่แล้วนะ นะดีอยู่แล้วนะเรายังเออไอไอน้องวันนี้มันดีไว้เข้าท่านะเพราะอะไรเพราะตอนพี่เป็นผู้จัดการดุนแห่งชาติพวกนี้เป็นไรหรือไม่เป็นไรฮะโจเป็นรองผู้กับตะลุนเกียร์ก็น่าจะเป็นแค่สารวัตรับมันเด็กๆสําหรับพี่นะอาจจะเป็นผู้ใหญ่สําหรับคนอื่นใช่ไหมเยอย่างพี่เป็นผู้จัดการดุรแห่งชาตินะ ต่อจากเพิ่งเข้าตำรวจนะมันเด็กๆทังนั้นก็จะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบองอะไรเราเห็นหมดอะไรคืออะไรนะเพราะฉะนั้นก็บอกน้องๆเลยอย่าทําให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายไปกว่านี้นะไม่ใช่พี่ต้องการให้ปกปิดนะครับคุณก็ทําไปตามหน้าที่นะแต่อย่าไปกันแกล้งกันอย่าไปใส่ร้ายกันอย่าไปทําให้มันเสียหายครับใช่ไหมทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของคดีความ ที่ที่ตอนนี้เ,เรื่องของคดีมินนี่แยกเป็น 2, 2> คดีนะไอ้คดีหลักก็คือมีผู้ต้องหาเนี่ยพียบเลย60กว่าคนนะเป็นตำรวจ8ดนายก็คือลูกน้องรองโจกนะแต่มันมีเพิ่มมาอีก5ก็คือมีรองโจ๊กบวกกับตำรวจอีกเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนแนวโน้มเนี่ยในในมุมของพบตรที่อดีตพบตรที่ทำคดงคดีเห็นมาเยอะเนี่ยมองคดีนี้มันจะจบยังไงฮะบางคนบอกรองโจกโดนแน่อันนี้ขนาดทนายตั้มเนี่ยเนี่ยออกมาบอกเลยโอ้รอบนี้เหนื่อยอย่างเงี้ยฮะ คือคนแสดงความคิดเห็นทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้เห็นพยานหลักฐานเข้าใจไหมครับมันก็พูดไปตามเอ๊ะภาพที่คิดจะเป็นอะไรหรือเห็นจากข่าวใช่ไหมครับอย่างเมื่อสักครู่ก่อนมาถึงนี่ก็เห็นเปิดคลิปฟังไปเรื่อยๆนะครับเห็นคุณวีระสมความคิดมาแจ้งความดำเนินคดีพลตเอกสุรเชษฐ์นะมาตาร้อยห้าสิบเจ็ดปฏิบัติหรือแล้วเบ้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเราก็นึกว่ามีหลักฐานอะไร ว่าสุรเชษเนี่ยเขาไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือเขาไปทุจริตยังไง<ะ>ก็บอกว่าเป็นการร้องว่าสุรเชษเคยให้ข่าวว่าระวังนะ ผมก็มีหลักฐานนะใครทุจริตมั่งอย่างนู้นอย่างนี้บ้างอะไรต่างที่เคยพูดไว้เคยพูดเดี๋ยวผมแท้เดี๋ยวผมเปิดอะไรสักอย่างแล้ววันนี้วีระก็จะมาดําเนินคดีกับประเด็นนี้ไหนพูดว่ามีแล้วทาไมไม่ทำละเว้นอะไรเงี้ยคุณยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยอย่างนี้มันทําอะไรก็ไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่พอคนไม่รู้ปั๊บก็อืแหม หนักใจอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันต้องไปดูพยาหลักฐานกัน,นครับซ,ซึ่งแต่ทีนี้ใน,ในมุมของการทําคดีอันนี้อันนี้ถามเป็นความรู้หน่อยแล้วกันนะฮะว่าอย่างฝัง่งของรองโจ๊กเองเนี่ยเขาก็เหมือนมีความพยายามจะบอกว่าเขาให้เงินลูกน้องไปเนี่ยเป็นเงินสดลูกน้องจะไปทําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมฮะมแต่ลูกน้องเนี่ยคริสเนี่ยดันไปเปิดบัญชีมา้าห้าหบัญชีแล้วเงินของรองโจ๊กเนี่ยไปรวมกับเงินไม่รู้่ะที่มาจากไหนมันก็เลยทําให้อัจถ้าว่ากันตามข่าว ก็อาจจะมีเส้นเงินที่โยงมาถึงรองโจกซึ่งรองโจกอาจจะไม่เกี่ยวเนี่ยการสืบสวนสอบสวนตรงนี้มันมันจะแยกกันยังไงฮะคือคือมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงเท่านั้นเองน้องว่าพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานนะพิสูจน์ให้ได้ว่าเนี่ยสุรเชิดรู้นะไม่ใช่ไม่รู้คือมันต้องพิสูจน์ให้ได้จนสิ้นซากใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานที่ได้มาจาก แหล่งต่างๆเนี้นะที่คุณรวบรวมมาได้นะครับคุณจะมองลอยๆไม่ได้อย่างพี่เนี่ยนะระดับพี่เนี่ยนะจะให้ลูกน้องไปจะไปจะไปธนาคารนะพี่ไม่เสียเวลาไปหรอกอ่ายังไงฮะก็ฝากไปเหมือนกันก็ลูกน้องไปทั้งนั้นน่ะอ่าเข้าใจไหมเงินสดฝากไปจะเป็นเงินสดนะจะเป็นเช็คจะเป็นนู่นจะเป็นนี่ไปลูกน้องไปจะไปเบิกเงินลูกน้องไปจะไปถอนเงินลูกน้องไปพี่คนอย่างพี่เลยจะเสียเวลาไปธนาคารนะคนอย่าง คุณเสีฐาจะเสียเวลาไปธนาคารเยะใช่ไหมไม่ไปหรอกใช่ไหมแต่เราตัวเรามันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่มีอะไรแต่โจกถามพี่พี่ไม่รู้นี่เพราะฉะนั้นบอกว่าเอ๊ะมันจะโยงใยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นเราไม่รู้พูดตรงๆพูดตรงไปตรงมาใช่ไหมรัวอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีไอ้ทางนั้นไปยัดเยียดเขาก็ไม่ผิดแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีก็โอเคคุณก็ว่าไปตามปัญญาหลักฐานใช่ไหม นะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าถ้าฟังจากคุณเสวิสุทธิ์เนี่ยก็คือถ้าด้วยตัวคดีเนี่ยแน่นอนต้องให้ปปชเขาเป็นคนทาใช่ฟังจากฝั่งของรองโจ๊ก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันว่าก็ปปชก็จัดการไปสิคุณจะไปดึงกลับมาทําไมไม่ให้เกียรติปปชนั่นนู่นนี่แต่มันมีประเด็นที่ว่าเอฟมันจะไปถึง DSI ไหมฮะกรณีว่าถ้าเงินหมุนเวียน300ล้านอะไรแบบนี้ถ้าเป็นคดีนี้มันก็ไม่ถึงนีปปชแล้วนี่ใช่ไหมปปชก็มีเวลาเท่าไหร่ สองสองบวกสองปีบวกหนึ่งปีที่เขาจะทํางานก็ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ทางนี้ก็จะรุนเกียรติหรือสอบสวนกลางหรือพนักงานสืบรู้กฎหมายไอ้ทางนี้มีเวลาสองบวกหนึ่งปีโอมาช้าเว้เดี๋ยวไอ้นี่ขึ้นเป็นพบตรก่อนแล้วปะโอ้เนี่ยถ้าไม่สุจริตกันมันจะคิดกันอย่างเงี้ยนะมันเกมการเมืองนะชัดเลยเนี่ยก็จะแย่งชิงตําแหน่งกันในจระนี้เพราะผมถึงโทษไงโทษเนี่ย นายกเนี่ยกระบวนการที่บอกกันนะฮะตั้งแต่ไปยุดเลื่อยมาเลยจนถึงคุณเศรษฐาเนี่ยทำไมคุณไม่ตั้งลำดับหนึ่งคุณไปดูที่เผาสารสินแสวงธีรสวัสดิ์สวัสดิ์อมรวิวัฒนะสันพุทธพศบุญยกินดาประชาพมนอพรศัก์ตุลนสันตุลนโกวีวัฒนาเสรีวิสุจน์พระชราวปวันเบอร์หนึ่งทั้งนั้นคือรองอันดับหนึ่งอ่ะต้องขึ้นหมดตามอุปโสคใช่นะเบอร์หนึ่งทั้งนั้น ไม้หลังๆเนี่ยพอคุณเปลี่ยนมาเลยยุ่งนะมันเลยทะเลาะกัน,นหมดอย่างเงี้ยนะ,<ฮ>ะสร้างความแตกแยกในองค์กรด้วยอลองลองศาลดิฟ้องกันหน้าดูเลยครับนะเขามีรองประธานศารดีกาคนที่หนึ่งสองสมห้าหกเจ็ดใช่ไหมย,ยังมีหัวหน้าคณะในสาลฎีกาแผนกต่างๆเนี่ยเทียบเท่ารองประธานสารดีกาอ,อ้าว เวลาตั้งประธานสันติการลองเอาประธานสันติการเบอร์สองขึ้นเดีรับนะเบอร์เจ็ดขึ้นเดีหรือแปลเอาประธานแผนกขึ้นเดีโอ้โหเป็นเรื่องวุ่นวายเลยใช่ไหมนี่เอาเบอร์สี่ขึ้นโอ้ยังมันยังอยู่กันอย่างนี้ดูนะนะต้องสารติดคุกกันน้าดูเลยรับรองมันมีมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยฮะว่าผมก็เห็นคอมเมนต์จากชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะยหลายท่านเนี่ยก็จะมองอันนี้มองแบบคุณผู้ชมเลยนะฮะเขาก็มองว่า ดูลองโจ๊กเนี่ยก็จะมั่นใจว่าเหมือนกับถ้าอยู่ในมือปปชเนี่ยอาจจะรอดหรือเปล่าแต่ฝั่งของตํารวจเนี่ยอย่างของทางบิ๊กเต่าเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยดูเหมือนอาจจะรอดไหมดึงกลับมาทําเองรีบฟันลองโจ๊กดีกว่าเนี่ยอันนี้ชาวบ้านเขาเมาส์กันเนี่ยมันมันมีโอกาสาจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะก็คือถ้าถ้าส่งคืนมาให้ตำรวจมันก็ฟันแน่อยู่แล้วพออะไรมันจะหลุดไปสักหนึ่งเบอร์หนึ่งได้ไม่เป็นจกใช่ไหมใช่ไหมนี่ถ้าไปอยู่ปปชเนี่ย มันต้องใช้เวลาสองบวกหนึ่งอย่างที่บอกใช่ไหมปชไม่ใช่อยู่อาทิตย์หน้าเขาจะมาสรุปได้ไงเขาก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเขาเขาใหม่ใช่ไหมล้วก็ใช้เวลาใช่ไหมแล้วคดีเขาเยอะไหมอะไรต่างเหล่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีเวลาที่จะทําเวลาที่จะทำเดี๋ยวมันก็เกินแล้วไอ้สิงหากนยาก็มีแต่งตั้งผบตลอแล้วโจงแค่ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์นี่ก็ยังขึ้นได้ก็ขึ้นได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว<ม>เป็นต้นมาเนี่ยสกัดบิ๊กโจ๊กเป็นพบตรอ,อย่างนั้นเลยไหมครคือถ้าให้มองเกมนะพี่มองได้อย่างนั้นนะแบบนี้เลยเออนะคนอื่นอาจจะไม่เห็นออใช่ไหมแต่พี่เห็นน่ะว่าไงอะ่ะหรือๆเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมครบางคนบอ,อกว่าอาจจะไม่ถึงสกัดบิ๊กโจ๊กแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อพบอตรจรุนเกียรติเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่จริงๆเนี่ยคือบิ๊กสองบิ๊กเนี่ยเขาขัดกัน มันมันก็ขัดกันตั้งแต่ต้นแต่ว่าพอมีพระบรมราชโองการแล้วเนี่ยนะโปรเก้าแล้วมันก็ต้องจบไปถูกไหมนะ,ะเรื่องเก<ด>่าก็จบไปจบไปโล้คุณไปยุยยืดอำนาจกบฏไหม <c oughs> อพอมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าอาัยโทษเป็นนายงรัตรีได้ใช่ไหมฮะแล้วอย่างเงี้ยนะเมื่อมีโปรดเก้ามาแล้วเนี่ยต่อจากไปแล้วมันก็ต้องจบก็มาทํางานกันต่อไปดีใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่า เฮ้ยตีกันเพื่อข้างหน้าอีกอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ต่อสักเนี่ยนะเมื่อคุณขึ้นไปแล้วนะคุณต้องคุมเกมให้ได้ใช่ไหมการที่คุณปล่อยขาจุงยิ่งจุ้งยิ้งกันมาขนาดนี้นะแล้วค่อยมาออกมาทีหลังเนี่ยมันมันไม่ค่อยเหมาะนะเพราะฉะนั้นในมุมของคุณเสีิสุทธิ์สุีในมองว่าอันนี้คือยุทธก้าวันสกัดลองโจ๊กแน่นอนเราคิดได้อย่างนั้นนะดูจากรูปการดูจากรูปการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะประโติที่ผ่านมาเยอะนี่ ใช่ไหมาม่นเยอะคนก็จะถามต่อนะว่าแล้วใครอยู่ข้างหลังที่ไม่อยากให้ลองโจ๊กขึ้นอย่างเงี้ยครเอ้าก็เบอร์2-3-4สา่ไงแต่อันนี้เราไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะแต่แต่ว่ามันพอจะคิดได้คิดไหมใช่ไออแต่เบอร์2นี่เห็นเงียบๆไม่ค่อยแสดงถูกไหมที่เหลือเนี่ยผมก็เห็นเขาเงียบหมดนะครับก็มีลองโจ๊กเนี่ยมีออกข่าวคนเดียวตลอดเวลานะ อาก็ออกข่าวก็ออกขาอ่าวยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่างวดงวดนี้มันก็มาเป็นอย่างเงี้ยน,นะแล้วแล้วยววิ่งจะรุนเกียรติเนี่ยถ้าไม่พูดมันมันจะดีกว่านี้เลยนะจะรุนเกียริมาพูดพราะถือว่าเอ้ยผมเป็นรองผู้จัดการตอบสวนกลางผู้ชาผมคือผู้จัดการตอบสวนกลางโจกมายุ่งอะไรกับผมไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้พอคือเรื่องเนี่ยมันดําเนินมาถึงจุดนี้แล้ว มันคงย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ตอนนี้มันบานปลายถึงขนาดที่ว่าอแน่นอนในมุมมองของพี่น้องประชาชนหลายส่วนหลายคนเนี่ยเขาก็จะมองภาพลบกับองค์กรตํารวจคือเดิมเนี่ยก็อาจจะลบอยู่แล้วนะฮะกับคดีนั่นน,น,นู้นนี้อะไรเงี้ยดันมาทะเลาะกันออกสือ่อก็ยิ่งลบเข้าไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยเอ่อเราจะสร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟูศรัทธาให้กับองค์กรตํารวจได้ยังไงฮะถ้าอย่างนั้นคุณไปดูพรบรตํารวจแห่งชาติครับหกห้า <65, S 1> นะหรือก่อนหกห้าครับใช่ไหมฮะ นายกุลตีเป็นประธานคณะกรรมการการตำรวจใช่ครับเมื่อเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจก็มีอํานาจแต่งตั้งโยกย้ายระดับในพลขึ้นไปตั้งแต่พบลงมาเลยถึงได้พลใช่ไหมพอนายกตีเป็นประธานคณะกรรมการตารวจเป็นไงนะผู้จัดการตุนแห่งชาติก็ต้องอยู่ใต้การเมืองการเมืองจะเอาไงครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นพอตั้งผู้จัดการตุนแห่งชาติเสร็จต่อมาก็จะ ตั้งรองตั้งผู้ช่วยตั้งผู้จัดการเลื่อยมาถึงผู้การถูกไหมเดี๋ยวการเมืองอทําบัญชีมาแล้วอ๋อว่าจะเอาใครนะจะเอาใคราบ้างเข้าใจไหมนะแล้วมีการแบ่งกันระหว่างการเมืองกับผออะไรต่างๆเนี่ยนะนะการเมืองจะเอาใครบ้างเนี่ยเอามันก็จะแบ่งเป็นสองบัญชีบัญชีแรกก็ถึงผู้การการเมืองก็อยากได้ใครเป็นผู้จัดการอยากได้ใครเป็นผอ ต่ออหีงวู้อย่างนี้ใช่ไหมอยากได้ใครเป็นผู้การจังหวัดเพื่อคะแนนเสียงของตัวเองก็ทําบัญชีเสนอมาพบบไม่จัดทําบัญชีให้ก็ไม่ได้ครับก็ต้องจัดทําบัญชีให้แบ่งระหว่างครึ่งระหว่างระหว่างการเมืองกับระหว่างพบบใช่ไหมถ้าทาบัญชีแล้วถามว่าไอ้ข้าราชการในพลทั้งหลายที่แต่งตั้งอมาอย่างเนี้นะตกลงมันจะรับใช้ใครมันก็รู้ว่าใครได้เพราะนายก ใช่ไหมก็นายกคุมมะนรับนะก็ไปรับชใช้นายกไปนูน่นนี่มันไม่รับใช้ประชา,ช,าชนน่ะนี่พอระดับล่างตั้งแต่รองผู้การจนถึงสารวัตรใช่ไหมอีกบัญชีหนึ่งใช่ไหมนายกก็ไม่มีสิทธิ์แล้วมไม่มีสิทธิ์แต่ว่าถึงเวลาก็ทําบัญชีมาอีกอะทำบัญชีนะเป็นอัมเราของผู้จัดการจะแต่งผู้จัดการภาคนครบาลจะแต่งตั้งก็จริงจะทําบัญชีมาถึงผบผบก็ต้อง องทาตามเรียกผู้จัดการมาก็ต้องจัดบัญชีให้จําได้ไหมเมื่อก่อนหน้านี้หลังจากตั้งผอเสร็จคุณเศรษฐาประชุมนะพักเพื่อไทยหลุดคําพูดออกมาที่เป็นประเด็นข่าวตอนนั้นใช่ไหมผู้กับอะไรต่างๆัวนี้นะก็ได้บางไม่ได้บางเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวเห็นไหมเป็นจริงที่ตาที่ผมพูดไหมใช่ไหมเพราะว่าเมื่อให้ให้นักการเมืองหรือนายกเป็นประธานกตลอดได้ กูก็จะเอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนของกูคนนักการเมืองทั้งหมดมันก็รับใช้นักการเมืองมันก็ไม่รับใช้ประชาชนแล้วประการที่สําคัญที่สุดคุณเป็นนายกมนตีเนี่ยคุณมาคุมตํารวจรได้อเป็นไปตามกฎหมายแต่คุณจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนอีกเจ็ดสิบล้านคนคุณไม่ไปดูแลเหรออืคุณก็ต้องไปดูแลครับแล้วคุณประยุทธ์เป็นนายกงบตีแล้วเป็นอะไรแล้วมันตรีกรลาโหมอีก ยังเป็นประธานคณะกรรมการนี้อีกแล้วเป็นแล้วคุณจะมาบริหารงานตำรวจได้ยังไงพอมายุคคุณเศรษฐาคุณก็เป็นประธานกตลออีกแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีคังอีกใช่แล้วคุณต้องดูแลประชาชนอีก70ล้านคนคุณก็ต้องไปทํานู่นทํานี่พอที่สุดเดือนหนึ่งคุณก็มาแค่ประชุมกอตลอคุณประยุทธ์ก็เหมือนกันแล้วตาปัญหาตำรวจที่มีมันจะไปหาใครล่ะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาใช่ไหมสนับสนุนช่วยเหลือ งบประมาณไม่พอจะเอาจากไหนจากงบกลางได้ไหมต่อสางก็เอาไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเวลาที่จะคุยกับนายกเลยใช่ไหมเพราะนายกภารกิจเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อนายกเป็นประธานกอตรก็ไม่มีเวลาให้แล้วตำรวจก็เป็นปัญหาที่เนี่ยใช่ไหมเป็นปัญหาแล้วจะทาไงงั้นใครควรจะมาคุมกอตรดีฮะหรือโยกย้ายกลับไปเหมือนเดิมในอดีตก็คือสมัยสมัยก่อนเขายังมีรองนายกดนตรีนะครับที่มาดูแลตํารวจ ใช่ไหม<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันยังยัง,ยงไม่ปลอดนะยังไม่ปลอดจากการเมือง<ะ>แต่ว่าลองนายยงตีคนนั้นน่ะก็ยังมีเว,เวลาพอ,อาที่จะมาดูแลตํารวจแก้ไขปัญหาให้ตํารวจถ้าเรองนายยงตีคนนั้นนะตั้งใจนะครับ ต้องใช้คำว่าตั้งใจที่จะแก้ไขระบบพัฒนาตำรวจต่างๆมันก็ทำได้ดีขึ้นเพราะมีคนแก้ไขช่วยแก้ไขนี้ตำรวจต่อสักจะคิดทำานยมนไม่รู้จะไปหาใครเคว้งความเควงความอยู่เนี่ยใช่ไหมมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่มีใครตัดสินใจนายกก็ไปนู่นเยี่ยมชาวบ้านไปใต้ไปนู่นไปนี่โอเคก็ปกติแต่เพราะว่าคุณมาคุมตรงนี้นะมันถึงเกิดปัญหาไงใช่ไหมใจพี่เนี่ยนะอยากให้ตำรวจเป็นองค์กรอิสระ อ๋อแยกออกมาเลยดีกว่าแยกเลยตามนูนรัฐมนูนเนี่ยศาลก็เป็นองค์กรอิสระใช่ไหมอ่าอัยการเขาก็อิสระในกระบวนการยุติธรรมมันมีอะไรอยตำรวจอัยการศาลใช่ครับใช่ไหม,มแล้วไอ้นั่นอิสระใช่ไหมทั้งศาลอัยาการใครแต่งตั้งหุ ประธานไซนิกาได้ไหมไม่ได้เขาทำเขาตั้งกันเองใครตั้งอายการสูงสุดได้ไหมไม่ได้เขาตั้งกันเองเอเหลือตารวจนี่แหละเหลือตารวจเนี่ยนะนะก็ก็แยกออกมาเลยให้เหมือนกันให้หมดตํารวจจยเป็นองค์กรอิสระเหมือนกันงานใดของตํารวจที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการการสอบสวนดําเนินคดียาตัดออกไปให้หมดจะมาตัดออกไปให้หมดเลยนะให้ตํารวจทํางานสอบสวนคดียานะลลวนเนี่ยสู้กับอายการสดๆเลยนี่พอตํารวจโอ้โห ภารกิจมันเยอะหลือเกิน <c oughs> เดี๋ยวคนนู้นก็อยู่นู่นคนนี้นี่เป็นพนักง,งานสอบสวนแม่มมันเหนื่อยแม่ก็อยากจะไปอยู่ตรวจคนเข้าเมืององมอดีกว่ายากไปอยู่นู่นนี่น,น,นะรับประโยชน์โดยชอบด้วย<อ>ใช่ไหม<อ>มันก็คนก็หมุนเวียนเงี้ยมันก็สู้เขาไม่ได้ทักทีไม่เหมือนอายการก็คือ,อผู้ว่าคดีใช่ไหมนะ มีความเห็นในสำนวนฟ้องศาลศาลก็พิจารณาคดีเขาก็มีความรู้ความชำนาญแต่ตำรวจเดี๋ยววันนี้ก็ทำหน้าที่นี้ วิ่งเต้นไปอยู่นั่นวิ่งเต้นไปอยู่นี่มันก็ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเอาไปเป็นองค์กรอิสระซะเลยตามรัฐนูลนะแก้หม่นะอันนี้ไม่มีใครคิดนะพี่ช่วยคิดให้ร่่งหน้าไปเราเดี๋ยวจะเป็นนโยบายพักเสรีรวมไทยสมัยหน้าเลยไหมฮะได้มีปัญหาแต่ว่าคงไม่ผ่านหรือเสียงน้อยสมัยหน้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ยังอีกนานฮะยังอีกนานอันทีนี้ในไหนพูดถึงตำรวจแล้วเนี่ยมันก็มีประโยคที่ออกมาจากปากของรองโจ๊กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วมันก็อยู่ในความสนใจของประชาชนพอสมควรก็คือพวกการพนันออนไลน์ธรุรกิจสีเทารองโจบอกเนี่ยโอ้ยถ้าผมได้คุมนะผมปราบหมดภายใน7วันแล้วทุกวันนี้เนี่ยเข้า a c e b o o k นะฮะเจอตามคอมเมนต์เคยเจอไหมฮะพี่คนนี้ให้บอลแม่นเนี่ยให้บอลแม่นเป็นไงนะให้บอลแม่นคือชวนไปเล่นพนันบอลน,นะอ๋อฮะเนี่ยเต็ม Facebook ไปหมดเลยเนี่ยบางคนบอกอเข้าไป Google เนี่ยพิมพ์ขึ้นมาก็ขึ้นมาหมดแล้วไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเว็บเนี่ยตรงนี้มันจะทํำยังไงดีฮะให้มันหมดไปจากเมืองไทย คืออย่างนี้ฮะไอไอการบริหารงานตำรวจปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันมีรองผบหรือผู้ช่วยผบที่รับช่วยรับผิดชอบนะครับมันก็จะแบ่งหน้าที่รองผบแบ่งหน้าที่ผู้ช่วยผบไปใครจะรับผิดชอบอะไรนะนี่คนที่ได้รับผิดชอบต้องมีหน้าที่ใช่ไหมฮะมีหน้าที่แต่คนที่ไม่ได้รับผิดชอบก็จะไม่มีหน้าที่เมื่อวันก่อนพี่ไปออกรายการของท็อปนิว ผู้ดำเนินรายการเนี่ยนะคุณอุบลวรรณเนี่ย<ะ>ก็ยังจะไม่ยังจะไม่ค่อยเข้าใจระบบไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่ตำรวจเนี่ยก็บ,บ,บอกเอ้ยอเรื่องนี้ทาไมทําไมตำรวจไม่จับกันก็คือตำรวจไม่จับเนี่ยก็คือเอ้ยทาไมโจ๊กไม่จับนะม,มันก็ต้องดูว่าใช่หน้าที่เขาหรือเปล่าใช่ใช่ไหมปอบออม,มอบหมายหน้าที่เขาเปล่าใช่ไหมถ้าปอ,อบอมอบหมายให รองคนนี้ไม่ว่าจะเป็นสุรเชษหรือใครๆไปรับผิดชอบงานอื่นสํานักงานกฎหมายและคดีอย่างเงี้ยไปรับผิดชอบกองการต่างประเทศไปรับชอบสํานักงานการเงินแล้วมันจะมาจับได้ยังไงมันก็ต้องเป็นรองหรือผู้ช่วยที่ได้รับมอบหมายครับคือเขาจะไม่ข้ามหัวอาข้ามหน้าที่กันใช่ไหมครับแล้วก็ถึงแม้จะได้รับมอบหมายแล้วนะครับ มันก็หาใช่ว่าจะไปทําหน้าที่นะม,มันก็ยังมีไปรับผลประโยชน์กันอเขอ้าใจไหมอเอาง่ายๆน้องจะเห็นไอ้ไอเว็บเว็บนี่น้องยังไม่รู้จักชื่ออะไรสมมุนนตินะตะก่อนเคยได้ยินบอ่อนประตูน้ำํำไหมจะเคยได้ยินบอ่อนลอยฟ้าไหมทำไมบอ่อนมันยั่งยืนมายาวนานคู่กับประเทศไทยแล้วก็เพราะอะไรเพราะผู้ที่รับผิดชอบ ไปรับผลประโยชนย์ยอย่างบอดประตูน้ําก็อยู่ตรงประตูน้ําเนี่ยขึ้นท้องที่พญาไทต้องจ่ายพญยาไททุกเดือนอไม่งั้นนะอยู่ไม่ได้ต้องจ่ายผู้การเหนือสมัยก่อน <aggressively. S 2> นะต้องจ่ายเปลี่ยนเป็นผู้การเหนือเป็นผู้การหนึ่งถึงกา้าต้องจ่ายผู้การหนึ่งต้องจ่ายผู้บัญชาการนครบาลหมดหนะแล้วถามว่าพบบอกไม่มีไม่เคยรับเงินบอล ผมเชื่อผอบอไม่เคยรับเงินแต่จะาของบนแต่ว่าเวลามันจ่ายมันไม่ได้จ่ายให้ผอบอนี่ <c oughs> จ่ายมันจ่ายให้ผู้จัดการอคอนครบาลนะก็ลองไปดูสิผอบอตั้งใครเป็นผู้จัดการอคอนครบาลถ้าตั้งคนสนิทเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยให้เอไว้ก่อนละชัดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นทําไมบอนประตูนามันถึงมีม,มาตลอดทุกยุคทุกสมัยก็มันจ่ายทําไมบอนลอยฟ้ามันถึงมียุคสมัยทาไมมันถูกปิดเพราะเสรีพิสูจน์ ใช่ไหมพี่จับประตูน้ำไอปอนไอปอเนี่ยสองร้อยกว่าคนจนปอติดคุกติดอะไรปิดจนกระทั่งปัจจุบันบบอลลอยฟ้าจับมาสี่ร้อยกว่าคนนะแล้วแทนที่ผอสมัยนู้นจะชมเชยพี่นะมันกลับตั้งกรรมการสอบสวนลูกน้องพี่อีกถามว่าเอ้กูไปจับบ่อนแล้วเขาร้องมาเนี่ยโทรศัพท์ก็หายเงินเงินเขาเขาเล่นการมานา้นก็หายไอ้ดูก็หายเหยมาตั้งกรรมการสอบสวนอีกนะพี่ก็เล่าให้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ย นะพี่ตอนนั้นไปเจอเลยตำรวจแห่งชาติก็ทะกการร้องผอบอเท่ากับตําแหน่งโจ้เนี่ยนะก็สู้กับผบสมัยนู้นนะก็ลอกกันนะก็ทาอาไรเวทพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่สนใจกูทําถูกกฎหมายนี่ไม่เป็นไงพอยึดอํานาจบิ๊กบังยึดอำนาจปุ๊บย้ายพี่ไปเป็นที่ปรึกษาเลยเห็นไหมนะครับแต่คนจะได้เป็นมันก็ได้เป็นครับถึงจะไปเป็นที่ปรึกษาเดี๋ยวท่านสุรยุทธ์มาแล้วใช่ไหมไม่ใช่นักการเมืองครับท่านสุรยุทธ จุลานนท์ประธานองคมนติปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ใช่นักการเมืองเสรีพิสูจน์เลยได้มีโอกาสเป็นผบตลอถ้าเป็นนักการเมืองผมไม่มีสิทธิ์นะเพราะไม่ตอนนั้นไม่ไม่ซี้กับนักการเมืองเลยใช่ไหมไม่มีโดดพี่จับนักการเมืองมาตลอดนะตอนพี่รับราชการตํารวจสมัยก่อนนู้นนะไอปปชปปทอะไรมีนะมันมีแต่ปปพี่จับรัฐมนตรีไม่รู้กี่คนตักี่คนไปดูเดี๋ยวข่าวหน้าดูหนังสือเนี่ย ไอ้นี่ยังไอ้นี่ยังไม่ได้เลยอันี้ยังส่วนน้อยอ่าส่วนน้อยโอ้เขานุจับแล้วตีเยอะแยะหมดเลยนะเน้นยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยบอนมันมีวิวัฒนาการไปแล้วส่วนมากเนี่ยไปอยู่ในออนไลน์ใช่ที่มันจะยิ่งยากหรือเปล่าฮะมันไม่ยากหรอกถ้าคนรับผิดชอบมันไม่รับประโยชน์ใจไหมถ้ามันทําจริงจังจัดการได้นี่ถ้าคุณยัง มาแต่งตั้งกันอย่างนี้นะไม่ได้เอาความดีความชอบไม่ได้เอาผลงานเอาแต่ผลประโยชน์เนี่ยมันบอดพวกนี้มันก็ยังอยู่อถูกไหมนะแต่ถ้าคุณเอาผลงานนะเอาคนดีจริงๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันถึงมันถึงจะทํางานได้สาเร็จใช่ไหมนะทุกวันนี้ยังมีไหมฮะจ่ายเงินผู้การโอ้ยมีทั้งนั้นน้องไม่งั้นไม่งั้นไม่มาอย่างที่คุณน้องพูดนี่หรอกนะผมผมถามทาเป็นไม่รู้ไปอย่างนั้นแหละฮะมีหรือจะไม่มีใช่ไหมฮะ